S1 นี่จะเป็นใครป่านะครับเป็นซิลโอเคมาแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าต้องขออภัยนะครับเกิดการดีเลย์ขึ้นเล็กน้อยนะครับมาดูทางทีมฝั่งต้องการสมองกันครับมีใครบ้างครับวันนี้นะครับทีมต้องการสมองตอนนี้เลือกตัวมาแล้วครับก็คือเก่งจับเป็นมาล็อกนะครับแล้วก็น้องโรสจับเป็นชักนาก่อนจับเป็นแวสแล้วก็เซรุสจับเป็นอลิสแล้วก็น้องไมล์เล่นเป็นแวลเลตแคลรี่ครับได้ข่าวว่าน้องไมล์นี่รู้สึกว่าแฟนคลับจะเยอะนะฮะใช่พี่เนนี่ถึงก็ขอลิงก์มาเลยว่าเฮ้ยเล่นลิงก์ไหนวะนะขอเข้ามาดูเองใช่ผมก็เป็นแฟนคลับเนี่ยแต่ผมพาคู่นี้เสร็จเกมนึงผมไปดูน้องเราซ้อมเต้นละคือไปตามเรื่อยๆนะแล้วทีมนึงอีกทีมนึงมาด้วยอะไรครับใช่ทีมนึงนะครับโรมิ่งเป็นโอมาของน้องโอนะครับแล้วก็น้องปาล์มเป็นทาร่าครับทาร่านะครับแล้วก็น้องวอตเป็นซูก้าแล้วก็เอก้าเป็นซิลน่าจะเป็นซิลป่านะครับโอ้โหน้องนนเป็นจินน่านะครับมีดาเมจแบบจัดจ้านนะฮะทีมนี้ครับแต่ต้องดูว่าซูก้าและซิลต้องมาดูว่าเขาให้ใครยืนออฟเลนนะครับเพราะว่าทาร่าเลือกฮิวมาซึ่งปกตินี่ทาร่านี่จะยืนออฟเลนจะถ้ายืนออฟเลนเขาจะเอาสกิลป่ามาพานิชมาหรือไม่ก็เอ็กซ์คิวเอาไว้ฆ่านะฮะแต่เป็นผมว่าน่าจะเป็นทาร่าสายป๊อตนะฮะก็เลยเอาฮิวมากลัวตายนะครับหรือช่วยทีมได้มากขึ้นนะฮะโอเคแล้วครับผมน้องมาตอนนี้มากับสกินใหม่นะครับเหยียดมากเลยสกินนี้ผมเจอที่ไรผมโดนยิงตายทีเลยทำไมอ่ะเอ้ยปากไวโอเลตเนี่ยนี่ครับตอนนี้ซุ่มมันอยู่ในพุ่มนะครับก็คิดว่าอีกฝั่งนึงจะมานะครับนี่โดนน้องโรสโดนไปเย่โดนเข้าไป1ข้อนะฮะโอ้โหวาเลนไทน์ฟิตทีละข้อครับโดนคือโดน3ทีน่าจะไปหวั่นแล้วครับตอนนี้ก่อนปาดไปเรื่อยนะครับปาดคูไว้ก่อนคนละพุ่มแล้วครับคนละพุ่มนะฮะมังกรเข้าเลนแล้วครับปาเลโมนะครับเจอกับช้างนะฮะซึ่งเก่งนี่ถือว่าเล่นช้างดีมากนะเป็นคนที่เล่นช้างโอเลยอ่ะนะฮะก็ตอนนี้นะครับทางฝั่งของเอก้าก็มีพี่เลี้ยงเด็กนะครับเป็นน้องโอนะครับเขาเรียกว่าโอทำหน้าที่โรมมิ่งนะครับให้เอก้าทำหน้าที่ฟาร์มนะฮะซิลฟาร์มเนี่ยได้เปรียบนะเพราะว่าถ้าเกิดซิลมีของเร็วกว่าคนอื่นเลเวลสูงกว่าคนอื่นนี่ดาเมจนี่ค่อนข้างจัดจ้านนี่จะยังไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ครับผมดาเมจซิลหลักๆที่จะมาจากการฟันธรรมดานะครับกดสกิลธรรมดาไม่ได้เกิดจากการแบบวาร์ปเข้าไปทอร์นาโดหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วซิลเป็นฮีโร่ที่เข้าแล้วออกไม่ได้นะฮะคือเข้าไปปุ๊บอีกฝั่งนึงต้องตายอ่ะถ้าไม่ตายเราตายนะครับก็ถ้าเข้าไปคือต้องกดไอ้นี้ให้ได้ครับให้ได้ให้มงกุฎมันขึ้นนะครับแล้ววินชิปมันจะวินชิปจะขึ้นมาอีกรอบกลับมาอีกรอบก็จะเอาชีวิตรอดได้แต่คือต้องจังหวะดีนะครับคนเล่นซิลใหม่ๆอย่างผมนี่ก็เหนื่อยหน่อยฮะเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะครับต้องซุ่มๆในป่าแล้วก็เดินอะไรนี่ต้องระวังเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบางมากนะครับข้างล่างเกิดประเด็นอะไรกันไหมครับยังไม่เกิดนะครับยังเพลย์ยังเซฟๆอยู่นะฮะช้างกับอลิสก็ไม่ได้อะไรมากนี่เขาเลือกคอมโบช้างอลิสมาเลยนะนี่ครับซิลมาแล้วครับซิลมาซุ่มแล้วฮะซิลมาซุ่มนะครับทั้งล่างน้องไมล์ก็มาเติมทีมนะครับตอนนี้คืออีกทีมยังไม่เห็นน้องไมล์เผยตัวมาแล้วครับไวโอเลตครับหมายมั่นปั้นมือจะเอาไวโอเลตครับไวโอเลตดูโอ้โหครึ่งร้อนนะครับติดสโลนะครับตอนนี้มีบัฟแดงอยู่แดงด้วยต้องหนีนะเพราะเลเวลแค่2เองเพราะว่าไปทาร่าโดนเข้าไปอีก1หลอดนะครับทาร่าที่มีสติลบอดี้นะครับตอนเลเวล3โอ้โหโอ้มีสตันจากอลิสด้วยนะฮะตอนนี้กดหนักเลยครับเตนล่างครับปาเลโมปาเลโมเข้ามาปาเลโมจะเก๋านะฮะปาเลโมถอยไปแล้วนะฮะปาเลโมบอกมีฮิลตอนนี้อาจจะต้องถอยกันนิดนึงข้างบนฮะฮาโอป่ะเนี่ยข้างบนนี้ใครเพชรเล่นแพนด้าชื่อวอตนะครับไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรชื่ออะไรนะฮะผมเรียกว่าวอตแล้วกันไม่รู้ว่าชื่ออะไรไงเคยชื่อวอตชื่ออะไรวอตเอาครับเข้ามาทันทีปุ๊งปุ๊งปุ๊งโอ้ยไปแล้ว1ครับโอ้แต่ตรงนี้มี4ตัวนะครับแล้วปาเลโมครับปาเลโมดาเมจของซิลยังจ่ายไม่พอนะครับตอนนี้อันตรายเหมือนกันซิลเข้ามาเมื่อกี้เฟิร์สบลัดนี่ฮาโอใช่ไหมครับใช่โอมาคือไต้หวันตัวแรกครับเพราะว่าเลเวลตามที่สุดเพราะว่าเป็นตัวโรมมิ่งเนาะใช่ครับใช่ซิลเข้ามาอย่างนี้อันตรายเหมือนกันถ้าไม่โดนไวโอเลตนะเพราะไวโอเลตยิงซิลแรกๆแต่ซิลเขาไปเลเวล5นะฮะก็ถือว่าเร็วกว่าคนอื่นแล้วนะฮะตอนนี้ไวโอเลตยังเสียเวลาเดินไปเดินมาใช่แพนด้าเขาเลเวล5แล้วนะครับตอนนี้อีกทีมหนึ่งเลเวลค่อนข้างจะนำนะฮะก็ภูมิกลางครับมีประเด็นนิดนึงเนี่ยน้องนนท์นี่มาแล้วครับมาแล้วครับเปิดอันติมาครับปุ๊บไหวตัวทันครับหนีขึ้นมาด้วยโอดินฟิชเลยทีเดียวครับดูการโซนนิ่งนะครับของทั้งสองทีมนะฮะก็ยังอยู่ในเขตของตัวเองอยู่นะครับไม่มีใครกล้าไปเอาป่าอีกฝั่งนึงนะฮะก็เล่นค่อนข้างเซฟนะครับเกมนี้ยังไม่มีการตัดเลยเซฟมากนะครับ
ปาเลโมก็นี่นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าไปดูทาร่าที่ไหนนะฮะเพราะปกติเขาไม่เล่นตัวนี้นะปาเลโมเนี่ยเขาต้องมากิวดอก็จริงๆตำแหน่งนี้จะมีปกติจะมีเจตูนบางพีเล่นอยู่อีกคนนึงเจตูนบางพีเจตูนบางพีไม่มานะครับแล้วเป็นทาร่าเล่นมังกรด้วยนะไม่ใช่โซโลเลนนะนี่ครับอยากทาร่าบอกอยากกินช้างครับอยากกินช้างบอกว่าไม่สนใจครับผมว่ากอนเนี่ยไม่น่าจะรอดนะฮะผมว่าข้างบนนี้มาหลอกครับโดนล้อมกรอบอยู่ครับเจก้ามาแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่เข้าอะไรครับโดนปาดโอ้โหหนึ่งข้อครับนะครับมาอยู่ที่สเปริตเซนติเนลมีน่าจะมีการโอ้โหข้างล่างครับข้างล่างก็นัวมังกรใหญ่ข้างล่างครับข้างล่างนี่เขาโซนกันแน่นเลยนะ4ตัว4ตัวครับข้างล่างครับปล่อยข้างบนทิ้งกอนไว้คนเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องไมล์เริ่มเปิดที่มังกรใหญ่แล้วครับผมเอาละครับเป็นมังกรตัวแรกก็มีทางจินน่าโซนอยู่ด้านหลังห่างๆนะครับทางทีมก็มาโซนให้นะครับตอนนี้4-3โลสใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่นนเปิดจินน่าไล่ออกไปนะครับมังกรยามาอย่ามาเหยียบกล้ามาช่วยทันนะครับตอนนี้เหมือนใครจะได้มังกรไปมาดูเหมือนทางคือทีมสมองจะปล่อยแล้วครับตอนนี้ไม่ให้ก็ไม่เอาไม่เอาด้วยนะแต่การไว้ก่อนดูครับเอกาครับเอกาลึกป่ะครับเอกาลึกเปล่าเอกาติดเอกาลึกไปหรือเปล่าเอกาทอร์นาโดแบบนี้ไม่พอครับเอกาโอ้ยเอกามีชิปออกไปได้ครับโอ้โหมาโซนเอาไว้ครับไม่โดนตามต่อนะแต่ก็ยังมีน้องไมค์ครับน้องนครับสแปมไปเรื่อยๆดูโอ้โหกิ้งอีกทีนึงดูนี่ครับทาร่าครับตีป้อมฟรีด้านล่างครับแต่ดาเมจเลเวล6นี่ยังไม่เยอะนะฮะก็มีอลิสมาช่วยกันอยู่ก็ไม่มีนะครับพอแป๊ะพอแป๊ะกันไหมหลังพอหมดไปครึ่งหนึ่งก็เติมเลือดนะครับเตรียมมาแทงต่อในไฟหน้านะครับด้านล่างก็มีอลิสกันป้อมอยู่เนาะคือเล่นกันแบบไม่ประมาทนะครับเราเห็นแพนด้ากับมาหลอกนี่ก็ห้าโมงครึ่งตีกันอยู่เพราะว่าต้องบอกว่า2ทีมนี้นะครับตอนนี้กำลังลุ้นถ้วยบูบี้อยู่นะฮะอลิสโดนแล้วเอาแล้วครับอลิสโดนเข้าไปปาเลโมปาเลโมโดนป้อมป้อมครับป้อมยิงแรงมากครับป้อมมันยิงสแต็กนะครับช้างช้างช้างเห็นแล้วครับเลือดอยู่แค่ฉันใช่ไหมทาร่าเลือดเองเหลือแค่นั้นใช่ไหมแปลนปุ๊บช้างสัตว์กินเลือดครับก็พ่นน้ำไล่ไปนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวอลิสน่าจะกลับบ้านแล้วครับมาหลอกกระโดดครับช็อกเข้าไปนะครับปาดเอกาไปได้หนึ่งทีนะครับเกือบตายครับนี่เขาโดดเขากระโดดอยู่กับที่ป่ะเมื่อกี้เออผมมองไม่ทันเออผมเห็นว่าเขากระโดดอยู่กับที่นะคือขอให้ใช้อัลติเมทเถอะมีอยากใช้อะไรเงี้ยก็ตรงกลางตัวนี้จินน่านะครับมาเริ่มถ่ายป้อมแล้วนะครับได้ไปครึ่งหลอดแล้วได้ครึ่งแล้วเดินไม่ได้เลยโหต้องบอกว่าสูสีนะครับสูสีมากคู่นี้นะฮะเงินก็สูสีนะครับอยู่ที่ 12k ทั้งคู่นะฮะฮีโร่ก็เพิ่งเฟิร์สบัตไปตัวเดียวนะครับป้อมก็เท่ากันอยู่นะฮะตอนนี้มาดูกันว่าใครจะได้จังหวะที่ดีกว่ากันนะครับนี่ครับโนโน่ก็ซุ่มนะฮะจะเก็บน้องโรสให้ได้เลยนะครับนะครับมีเอกาน้องโรสนี่ก็ไปทำอะไรให้ใครแค้นมาหรือเปล่าทุกคนจ้องจะเก็บน้องโรสแล้วก็มีช้างมาโซนน้องโรสไว้นะเอาแล้วครับก็ด้านล่างก็ทาร่าอีกแล้วครับทาร่านี่หลอยป้อมตลอดนะครับไม่สนใจอะไรครับตีป้อมหมดเดียวโดนสั่งมาให้ตีป้อมตีป้อมแล้วรถวินชิปเข้าป้อมปีอยู่โอ้โหเปิดอัลติเมทเข้ามาครับซีลแล้วก็วินชิปออกไปนะครับแล้วก็ป้อมล่างตอนนี้เหลือน้อยเหลือเลือดน้อยมากแล้วของทีมคือรู้สึกเปิดอัลติเมทเพื่อขู่อีกทีมเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้อะไรบอกอย่ามาทำอะไรทาร่าผมนะทาร่าผมสายตีป้อมมาดูครับข้างบนแพนด้ากับมาหลอกก็นะดูเชิงกันครับต่างคนนั่งอยู่ป่าครับสายป่าครับคือเพลย์เซฟมากอ่ะเฮ้ยบัฟอีกฝั่งหนึ่งไปเอาบ้างก็ได้นะโอ้โหด้านล่างเหมือนจะมีการเดินกันไม่เกินครึ่งแมปเลยอะครับด้านล่างน่าจะมีการบุกเข้าป้อมหัวร้อนก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้น้องไมล์เริ่มเอาแล้วครับไวโอเลตมาแล้วครับไวโอเลตออกมาแล้วครับป้อมแรกป้อมแรกทาร่าเข้ามากันไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับเข้ามา4คนนะฮะก็ตอนนี้นะครับโนโน่เปิดอันติเข้ามานะครับจะเก็บช้างได้หรือไม่โอ้โหคนแรกเก็บเข้ามาหวังจะเก็บได้หวังจะเก็บช้างแต่ช้างไม่ตายช้างไม่ตายนะครับแล้วน้องไมล์ยิงฟรีครับตอนนี้น้องไมล์ยังคงวิ่งอยู่โอ้โหจินน่าตายอีกตัวนึงเขาเหลือปาเลโมครับปาเลโมน่าจะหนีแล้วครับไปแล้วครับครับมีโอมามาช่วยรับเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ลำบากแล้วครับเพราะว่าตัวอย่างซิลกับอะไรนะตายไป2ตัวเลยครับตัวดาเมจใช่ตัวดาเมจตายไปนะครับตัวดาเมจหลักตายไปนะครับต้องหวังพึ่งจากน้องวอตเนี่ยแหละฮะพันด้านะฮะว่าเมื่อไหร่จะตอนนี้คือน้องวอตคือเงินเยอะสุดนะรู้สึกโอ้โหดูของกันหน่อยใช่น้องวอตคือเงินเยอะสุดนะตอนนี้ในแบบโอ้โหของก็นำแล้วเริ่มนำ
ก็ตอนนี้ Violet มัน Panda อ๋อ Violet ออกมาเป็นเจาะเกาะก่อนนะครับ Broken Spear ชิ้นต่อไปน่าจะเป็น Omniarm คือเกมนี้ถ้าเก็บ Violet ไม่ได้ยากใช่ครับต้องยิง Violet ให้ตายสักที2ทีครับให้แบบเขาหยุดไว้บ้างเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันคือ Violet มันปล่อยยาวเกินไปไม่ได้มันจะฟาร์มได้ง่ายแล้วก็คือทำได้ต่อเนื่องได้ง่ายกลางนะครับโอ้โหเปิดอันติมานะครับอันติเจอกันอันตินะครับไม่นี่ไม่กลัวเลยครับเลื่อนหรือแค่ข้อครึ่งนะครับสำหรับไวโอเลตก็ยังเดินลอยนวลอยู่คือบ้านกลับได้นะได้ครับผมจะเอาครับนี่มาแล้วครับซิลเข้ามาเปิดอันติโอ้ไม่ตายครับแล้วซิลรอดไปโอ้โหโดนไรซิ่งฟิตไปเกือบตายโอ้น้องรถดาเมจหนักมากครับช็อตเมื่อกี้ยิงไม่น้องรถบอกว่าตั้งใจจะยิงไอ้พระแต่มันไปโดนซิลพอดีตอนนั้นเข้ามาอีกแล้วอ้าวโอมาจอกเกาะเอาอีกแล้วโอมาโอมาครับเขาชื่อโอไงแต่ตอนนี้เขาไม่มาเขาไปซะแล้วนะฮะตอนนี้ทีมบาบาบาเริ่มจะลำบากแล้วครับเพราะว่าตอนนี้โดนสแปมจากทางแลสกับไวโอเลตหนักมากเลยก็คือช้างกับอาริเขาโซนดีมากเลยนะสองตัวนี้ก็ช่วยกันเขาไปด้วยกันเดินสบายเลยแล้วคือแลสมันคือแบบสแปมได้รัวๆอย่างนี้คือไม่ค่อยดีอ่ะต้องรีบแบบจัดการนะฮะคนนึงเปิดเกาะอีกคนนึงสโลว์สบายเลยเนี่ยดูแลแบบเขาต่อยไปเรื่อยๆครับต่อยโดยไม่โดนเขาก็ฟินๆเนี่ยเขาไม่ต้องใช้มานาต้องเอาแพนด้าลงมาช่วยหน่อยอ่ะเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนคนออฟเลนไปอีกคนนึงเป็นทาร่าไปก็ดีฮะตอนนี้ทางทีมบาบาบาเริ่มมาเติมที่เลนกลางอีกรอบนึงนะครับผมนี่ครับข้างล่างครับตัวครับแล้วก็เหมือนช้างจะไล่ซิลขึ้นไปทางด้านป้อมล่างนะครับตอนนี้แต่ทางปาเลโมมาซ้อนทันนะครับตอนนี้แล้วก็อลิสก็มาซ้อนช้างอีกทีนึงแจ๊ะแล้วก็แยกย้ายกระชับมิสสุดๆกับเกมนี้ต้องดูนะครับผมว่าตัวที่กินเลือดตอนนี้มีแค่แลสตัวเดียวที่กินเลือดอยู่คิวนำก็จริงนะแต่เงินแม่งแทบจะไม่ได้ห่างกันเลยห่างกันไม่ถึงพันนะครับน้องไมล์มาแล้วครับเตรียมมาจ่ายดาเมจให้ทีมครับมีบัฟครบครับ2บัฟใครจะเป็นเหยื่อของน้องไมล์ปาปุ้งเข้าไปปาเลโมครับไม่ได้กลิ้งนะครับนี่ครับโอมาครับโอมาวันนี้โอมาครับโอ้ทีมนั้นยังเข้าไม่ได้เพราะว่าติดการต้นน้ำของช้างแพนด้าว่าไงแพนด้าโดนช็อคเข้าไปครับแพนด้าแต่มีซิลเข้ามานะครับเปิดอันติเมทไปก่อนแพนด้าเสียชีวิตนะครับไม่รอดนะครับซิลผมว่าก็ไม่แน่นะโดนปาดทีละสองข้อแบบปาดเข้าไปเป็นกลางก็โอ้โหป้อมแล้วนะครับตอนนี้เข้าป้อมมานะครับน้องไมค์กิ้งยิงป้อมอย่างเดียวไม่สนใจฮีโร่ครับป้อมแตกไปที่เรียบร้อยต่อไปก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นฮาร่านะครับที่ตามไปติดนะครับโดนสตันนะครับมันเดินไม่ได้เดินไม่ได้มันหนืดไปหมดนะฮะเดินไม่ได้เลยนี่ขนาดช้างไม่ได้ออกตัวฟอสตี้รีเวนนะครับน้องไมค์เริ่มทำหน้าที่เอาป่าแล้วนะฮะนี่ป่าเพื่อนนี่เอาหมดแล้วนะครับตอนนี้ลำบากแล้วครับตอนนี้เอก้าก็ฟาร์มไม่ค่อยจะได้แล้วมาแล้วคือเลนบนมาหรอกก็กดได้ไงใช่กดตอนนี้กดยับเลยอ่ะกดทุกเลนครับกดทุกเลนตอนนี้นะครับถือว่าได้เปรียบหมดทุกเลนเลยถ้าเกิดเลนบนพอยืนอยู่นี่ก็น่าจะพอสู้ไหวนะฮะมาหรอกมันเหนือกว่าแพนด้าเยอะมีคนรีเควสต์ขอดูของหน่อยนะฮะครับรอบมังกรตัวแรกมั้งโดนเปิดไปแล้วครับโดยทีมต้องการสมองใส่เกาะอย่างเดียวแพนด้าตีไม่เข้ามาหลอดใส่ตะกอ อย่างเดียวครับก็มาหลอดนี่ก็คือในแรงข้างหน้าแข็งแกร่งครับเพราะว่าโซอินเตอร์เขาดูดทีนึงดูดฟึบเกาะขึ้นเกาะขึ้นมาเป็นข้อครับปาดทีนี้ก็ฟึบนะฮะครับมาแคมป์อยู่แดนกลางทั้งหมดนะครับตอนนี้มีนนอยู่พุ่มหญ้ามรณะด้านขวาแต่ตอนนี้เหมือนตั้มเมจจะน้อยไปนิดนึงโอ้ออกมาวิ่งโอ้ไปเลยครับไปหวันแล้วครับโดนคอมโบของอลิสกับชักนาเข้าไปหนักมากวิ่งซิลเข้ามาครับก็เอก้าอยู่ในวงหนีออกไปไม่ได้แพนด้ามันกระตือสกายฟอลเข้ามาแพนด้าสกายฟอลเข้ามาแพนด้ากระโดดเก็บไปอีกคนนึงนะครับแพนด้ามาสกายฟอลสวยเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้เก็บต้องบอกว่าทีมต้องการสมองนี่สาวๆนี่ไปซ้อมคอมโบกันมานะฮะคอร์สคิวป่ะครับเมื่อกี้น้องโรสครับคอร์สคิวน้องโรสบอกว่าตอนแรกอยากเล่นรอเลี้ยวมากแต่โอ้โหเล่นแลสที่ตัวไม่ค่อยคาทาร่าอยู่อีกตัวนี่ค่า5ตัวเลยนะครับเมื่อกี้จะเป็นตะคิวกันได้นะครับเจ็บขาเจ็บน่องกันไปนะครับเป็นตะคิวนะครับน้องไมล์ไม่สนครับตอนนี้เอาใครก็ได้ครับน้องโรสบอกหนูอยากรีบไปซ้อมวิเอ้ยซ้อมเต้นตอนนี้น้องไมล์ยิงคิทีละ 2,800 แล้วครับ 2,800 2,000 กับ8คือเกมหน้าถ้าไม่แบนไวเลตนี่ก็เตรียมตัวเลยนะครับป้อมคอสเพย์ครับครึ่งหลอดหายไปเลยครับทีเดียวลำบากแล้วครับตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีใครสามารถเก็บไวเลตได้เลยสักตัวนะครับตอนนี้มันหนืดมาก
เอาละครับลดเพิ่มความเหนื่อยด้วยช้างออกกระทานน้ำแข็งฟอสตี้รีเวนมาอีกนะครับคือมันจะเหนื่อยไปไหนครับตอนนี้ใครเข้าไปตัวแรกนี่หยุดเลยล่ะคืออลิสกับช้างคือมีฟอสตี้รีเวนคนละอันนะครับคือแบบตอนนี้คือแบบสโลว์แทบจะ 80% 100% แล้วครับตอนนี้เข้ามาดูไฟดูอลิสนะอลิสแม่งเดินเป็นแท้งเลยครับยืนหน้านำหน้าอะไรอลิสดูอลิสครับโอ้โหเป็นสไตล์คล้ายๆ 007X ในเซียนเซียนลุสไม่กลัวใครทั้งนั้นน่ะใครก็ได้ครับใครก็ได้ใครก็ได้แทนต้าครับรอล้วงรอล้วงอยู่ด้านหลังครับแต่ก็รู้สึกโซนเขาจะแน่นมากก็ต้องกลับไปช่วยทีนะครับค่อยๆถอยค่อยๆคนไลน์นี่ก็ยืนลำบากเพราะว่ามีสแปมจากทางแลดอยู่นะครับโดนทีละข้อ2ข้อครับเข้ามาแล้วครับซิล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 ครับโอ้ยน้องโรสเก็บอีกแล้วครับน้องโรสนะครับอลิสอึ้งมาหลบเปิดเข้าไปช้างเก็บทาร่าไปนะครับเวทนะครับตายในโอฮาโอว่าไงครับฮาโอฮาโอกับนนท์ฮะหรือฮาโอกับนนท์นนท์สุดท้ายเอสนะครับเป็นเอสไปในนาทีเรียบร้อยนะครับ4นะครับผมก็คิดว่าน่าจะจบนะครับเกมนี้ถ้าเกิดน่าจะเอาจบแล้วฮะ16-2ดูเหมือนคือแบบมันโหดจริงๆครับคอมโบของอลิสกับช้างเนี่ยอลิสกับช้างนี่โหดแล้วตามมาด้วยไวเลตนะโหดาเมจคือเหมือนจะไม่มีเยอะนะแต่พออลิสเปิดอันตรีดาเมจมันมาอย่างพลั้งพลูครับเกมแรกทีมต้องการสมองชนะไปนะครับสุดยอดอ่ะคือแบบ16-2เลยนะตะกอคิวแบบโหดมากค่อนข้างจะแข็งแกร่งทีเดียวครับทีมต้องการสมองตอนนี้เน้นฮีโร่นะครับคือเกมนี้ต้องชมน้องโรสมากเลยเพราะว่าน้องโรสเป็นคนทำดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะนะเวลาทีมไฟนะครับฟอนไลน์เขายืนไม่ค่อยอยู่กันเจอน้องโรสต่อยโอ้โหดูสกอร์นะครับดาเมจโรส 27.8 เป็นตัวดาเมจของทีมอ่ะใช่ครับโหดมากครับคือผมเห็นแล้วอ่ะฟอนไลน์เขายืนกันไม่ค่อยอยู่มีโรสนี่แหละครับคิวเวท6สปอร์ต9นะครับโอ้โหโหดน้องโรสโหดมากอะครับออกเจาะเกาะเวทออกเวทมาแบบเต็มขนาดเลยฮะใช่ครับแล้วก็ตัวซับที่ออกคาถาน้ำแข็ง2อันเนี่ยมันไม่มันทำให้ทีมทางช้างทั้งอลิสนะฮะหนืดกันหมดนะฮะใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดครับทีมต้องการสมองทำกันบ้านมันดีมากสำหรับไลน์อัพนี้ใช่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกม2กันที่2นะครับไม่รู้ว่าน้องมากับน้องโรสจะยังอยู่ไหมเพราะว่าเห็นว่าจะต้องไปซ้อมเต้นเรามาดูกันว่าทีมเขาจะยังไงกันต่อครับก็อาจจะมีเปลี่ยนตัวกันบ้างนะครับเอาตัวเทพๆออกไปผมเก็บตังค์ปึ๊บไม่ได้เพชรแล้วรางวัลสัปดาห์ที่แล้วได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ของคุณเองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสปินได้แล้วนี่บทลบนี่ครับลงโทษเพื่อนร่วมทีมแม่งช่วยกันรีพอร์ตไอ้ตัวนี้หน่อยครับแม่งเล่นแรงบอกว่าออกนะครับโหเซ็งเลยนะฮะเป็นประจำปกติพยายามอย่าเล่นนะครับเสาร์อาทิตย์จะเจออย่างนี้บ่อยนะฮะยิ่งเช้าวันเสาร์นะครับช่วง7:30เนี่ยห้ามเลยลงแรงเนี่ยครับผมช่วยดึงเข้ามาหน่อยครับเราต้องเล่นเวลางานใช่ไหมเล่นเวลางานผมแนะนำนะหลังตีสามทีมจะแน่นมากหลังตีสามเลยเหรอเมื่อคืนผมตื่นมาฉีดแล้วผมเล่นไปเกมนึงรู้สึกทีมแน่นมากเฮ้ยถ้าเกิดคืนอยู่อีกทีมนึงก็ไม่แน่นนะโชคร้ายใช่ไหมอาจจะเป็นโชคร้ายเอาละครับก็ตอนนี้นะครับเหมือนทั้งทีมบาได้ตัวน้องไม้ลิเบอร์ตี้มากลับมานะครับผมนี่นะครับแล้วก็อีกทีมนึงน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับอีกทีมนึงนะครับก็น้องไม้ยังอยู่ครับน้องไม้ไม่ไปซ้อมเต้นโรสก็อยู่ครับก็อยู่ติดใจครับรู้สึกจะมาช้างคู่อลิเบียผมว่าคราวนี้เขาต้องมีไม่แบนช้างก็อลิสสักตัวเขาบอกรอด้วยเขาบอกรอด้วยนิดนึงนะครับต้องรอเขากำลังผมว่าเขากำลังฟอร์มทีมอยู่ว่าจะแบนอะไรนะครับต้องคุยกันดีๆนะครับเพราะเมื่อกี้โอ้โหผมเชื่อว่าไวโอเลตเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วผมว่าไวโอเลตน่าจะหลุดนะไม่ไม่น่าจะโดนแบนถ้าไม่โดนแบนอีกทีมนึงต้องเลือกก่อนใช่ครับวอตต้องเอามาเล่นนะฮะก็อาจจะเป็นนี่ฮะเขาต้องมาขึ้นมาเอาต้องกรลงไปล่างสุดนะครับเอาเก่งขึ้นมาเก่งอาจจะเล่นทาร่าเก่งเล่นทาร่าดีมากนะฮะเอาขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าทาร่าถ้าไม่เลือกอีกทีมเอาไปแน่เพราะว่าเอ้ยอีกทีมนึงไม่มีคนเล่นทาร่านี่หว่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวใช่ไหมจริงๆน้องเก่งนี่ผมเห็นหลายเกมแล้วที่เขาเล่นชักนานะเขาเล่นดีตอนที่เจอมันพร้อมแล้วเนาะโอเคอะไรครับหลุยเกมที่2นะครับระหว่างทีมต้องการสมองน้ำกันอยู่หือก็ขอไปห้องน้ำกันเริ่มแล้วครับก็เมื่อกี้บอกพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับทิ้งโทรศัพท์กันเลยเนี่ยมันไม่มีใครกดเลยป่ะเนี่ยเข้าห้องน้ำอยู่งั้นเดี๋ยวเรา
เราเริ่มใหม่ได้ป่าวอ่ะได้ครับถ้าได้ครับเข้าห้องน้ำเราทำยังไงครับถึงจะเริ่มใหม่ได้ก็เดี๋ยวเข้าเกมแล้วกดจอมแพ้ครับเฮ้ยมันต้องรอสักพักหนึ่งป่ะครับเขามาแล้วครับเขากดแล้วเขาแบนอลิสนะครับลดความเหนื่อยไปได้นิดนึงคืออลิสนี่เป็นตัวปวดมากอ่ะไม่มีดาเมจก็จริงนะแต่แบบโคตรปวดอ่ะเจอเกมไหนก็ปวดปวดแล้วก็เลดเกมมาพอเขาออกของแทงเนี่ยมันฆ่ายากฆ่ายากมากฆ่ายากเหมือนตัวแบบหน้ามันคานแล้วก็วิ่งเร็วอีกแล้วก็แบบเจอก็อะจิ้วจิ้วจิ้วหนีไปตลอดกัดจังกัดจังอยู่น่ะวิ่งหนีเร็วอีกนะครับอีกทีนึงเห็นนะอีกทีนึงต้องแบนไวเลตอยู่แล้วอ้าวไม่แบนนะครับไวเลตเทวานัสอยู่ปล่อยไวเลตหลุดมานะครับเอาละครับผมบอกแล้วถ้าปล่อยไวเลตมาต้องเป็นเฟิร์สพิกอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้แล้วครับจะลำบากเอาละครับกันแล้วครับเอาคาร์ละครับทีมไหนจับไวเลตเนี่ยเป็นคือในฐานะที่ผมเล่นตัวฟอนไลน์นะเจอไวเลตเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงเพราะมันยิงแบบยิงไปเรื่อยสแปมไปเรื่อยแล้วมันยิงกระจายเป็นกลุ่มอ่ะมันก็ลำบากนิดนึงเนาะเฮ้ยเอาเว้ยคงความหนืดครับคู่หูคู่หูดูโอความหนืดแค่อลิสเลยครับความหนืดของช้างหนืดแน่นอนนะเจอทั้งแรสทั้งช้างมาโรสเขามั่นใจมากนะฮะกับแรสตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นมาหลอกครั้งแล้วนะฮะเกมที่แล้วโรสมาหลอกนะครับนะครับทางเอกนะครับจับรอเรียวนะครับเหมือนเป็นการตัดตัวของทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ได้ตัดตัวนะผมว่าเขาไม่น่าจะมาเมด3ตัวนะแต่ผมว่าเขาจะได้ยืนคุมโซนได้ดีๆรอเรียวนะฮะอ้าวน้องไมค์มาเฮ้ยน้องไมค์มาเป็นโอมาไว้รอบนี้อื้อหือเซเวสคราวนี้เป็นทีมกล้ามเนื้อแล้วครับตัวบุกตัวบุกปล่อยให้โรสยืนอยู่ข้างหลังผมว่าเขาแน่ไวเลตลำบากเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนเล่นอาร์ดูอินเหมือนคุณแล้วล่ะหลังจากผมฮาร์ดเซลมานานนะครับอาร์ดูอินผมขายออกแล้วครับมาแล้วครับคนที่2ในซีซั่นนะครับที่เล่นที่3ครับมีน้องเอมีน้องต้นอีกคนนึงอัปปาก้าของทีมโบบาที่เล่นนะลิเบอร์ตี้ครับเฮ้ยจริงๆลิเบอร์ตี้เนี่ยเขาเล่นในตัวคลิกซี่ดีมากนะตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนนะเขาน่าจะมามาแล้วครับมาแล้วครับฟีลเดอะซันเทพยอนมาครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหผมอยากเห็นยอนในซีซั่นนี้มากอ่ะไม่ยังไม่มีใครเล่นยอนเลยอ่ะเอาจริงโอ้โหตายก่อนนี่ครับก่อนเอาฟินิกมาโอ้โหถึงว่าข้างหน้าเขาเน้นในนี้เลยฮะเน้นฟอนไลน์ผมว่าตอนนี้เขาแท็กติกของทางทีมต้องการสมองชัดเจนมากว่าเขาจะตาหน้าเอาป้อมนะครับป้อมอย่างเดียวเลยเน้นฟอนไลน์ฟอนไลน์หนาๆก็ไวโอเลตอาจจะไม่ได้ยืนยิงฟรีๆง่ายๆเพราะว่ามีช้างอยู่ช้างมันไม่สนใจอ่ะมันเปิดเคียร์ออฟโปรเทคชั่นแล้วมันก็เดินไปพ่นน้ำใส่ไวโอเลตแล้วก็ควงฟาดงวงฟาดงาใส่แต่จริงๆตัวโซนเขาดีๆก็มีอย่างลอเรียลช่วยโซนได้มีลอเรียลนะครับแต่ที่เหลืออาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดตอนนั้นไม่มีเควสเนี่ยคือทาร่าไม่มี CC ใช่คือเวลาช้างมันบุกเข้าไปเนี่ยมันไม่สนใจมันผ่านทาร่าไปเลยครับล่าสุดผมไปเที่ยวที่เวียดนามมาเขาก็คุยกันผมก็คุยกับคนที่เขาเล่นนะเขาเป็นไกด์ทัวร์ผมก็บอกว่าเขาถามผมเล่นอะไรผมก็บอกผมเล่นจริงๆชอบเล่นทาร่าเขาบอกทาร่าดีนะแต่เสียอย่างเดียวเลทเกมอะทาร่าไม่มี CC ช่วยเพื่อนได้ไม่เยอะอาจจะแบบไม่สามารถเอาป้อมได้วินได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าคิดมันไม่มี CC ยิงเลดเกมนี่ลำบากนะครับคือแม่งอึดจริงอ่ะตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายอ่ะนอกจากลุม 3-4 คนน่ะทาร่านะก็ลองมาดูครับว่าเกมนี้ทีมของทั้ง2ทีมเป็นยังไงผมว่าใช้ได้นะแต่เสียอย่างเดียวไม่มีคนคุมช่วยคุมไวโอเลตใช่ตอนนี้คือคนคุมไวโอเลตนี่ไม่มีเลยถ้ามีตัวอย่างโอมามีตัวอย่างอาดูอินหรือหรืออาจจะมีแบบแท้งเวทก็เป็นกิลเดอร์อะไรเงี้ยหรืออย่างน้อยเป็นไอริเข้ามาช่วยเบรกหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังจะดีสักกว่านะครับแต่ตอนนี้ on your own นะครับลองมาดูกันนะครับว่าทั้ง2ทีมจะทำผลงานตัวเองได้ดีแค่ไหนแล้วใครฟาร์มไวเลตฟาร์มด้วยก็ไวเลตเป็นตัวฟาร์มนะครับผมก็แคลรี่ทั้ง2ตัวเป็นตัวฟาร์มทั้งสองฝั่งเหมือนฝั่งนี้น้องไม้จะเป็นโรมมิ่งนะหมึกอะน้องไมค์นะครับจับโอมานะครับมือเพชฌฆาตสังหารของเราเมื่อกี้มาเป็นโรมมิ่งแล้วก็ยังคงแบบให้น้องโรสนี่ครับเป็นตัวโป๊กดาเมจหนักๆนะครับนี่ครับดูน้องโรสครับกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนนี่กลัวที่ไหนเข้ามาเด้เข้ามาเด้เข้ามาเด้เด้กลัวที่ไหนครับแล้วก็ยับเข้าไปเรื่อยนะครับยับไปเรื่อยโดนไม่โดนไม่รู้แต่ยับไปก่อนนะฮะคือต้องบอกนะสกิลแลสนี่มันโดนนี่มันยากเหมือนกันนะเหมือนกับไอริเวลาปลาดาวกระจายอ่ะมันจะคล้ายๆกันเรียวมากเวลาจิ้มสตันอะไรเงี้ยคือมันเล็กมากโอ้โหเป็นไงล่ะครับไวโอเข้าไปครับทีเดียว2ข้อเลยครับไวโ
โดนโจ๊กเกอร์ยิงเข้าไปโดนยิงบั้งไฟเข้าไปแต่ถ้าเกิดเอาจริงมิดเลนเนี่ยถ้าเกิดแรสเจอกับลอเรียลเนี่ยลอเรียลค่อนข้างจะได้เปรียบช้างจะโดนหมึกเก็บหรือเปล่าครับช้างดูฟินิกครับฟินิกไปแล้วอาดูอินสตันเข้าไปแต่ก่อนก็ยังซุ่มอยู่นะฮะไม่ให้โนโน่รู้นะครับข้างล่างก็ผมว่าเนี่ยเขาตั้งใจเก็บโนโน่แล้วแหละโนโน่อย่าโดดออกมานะมึงโดดออกมานิดไม่รอดแล้วเว้ยอ๋อเห็นแล้วเห็น3แล้วโนโน่คงไม่ออกไปแล้วครับเอาละครับเน้นป้อมนะฮะดูครับเปิดไปที่ป้อมเลยนะฮะแล้วครับตอนนี้ป้อมไม่สนใจฮีโร่โดนยิงอยู่ครับแต่มียูนะครับโอ้ตอนนี้ป้อมเฟนิกซ์ป้อมที่มีบัฟแดงนี่มันยิงเอาป้อมได้เร็วจริงๆครับเร็วมากนะครับปลาหมึกเข้ามาหวังจะช่วยเพื่อนนะครับฮิวให้เพื่อนหน่อยนะครับลอร่าเข้ามาครับลอเรียลเข้ามาในเลเวล3ยังไม่มีสไมค์นะฮะตอนนี้ลำบากเหมือนกันเปิดแอนดรันนี่ครับดูโรสดูโรสโอ้โหดูสเต็ปดูสเต็ปดูสเต็ปฟิกเกอร์หนีของน้องโรสนะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกคุณเนติรัตน์ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าน้องโรสนี่ไปเรียนกับใครนะรีมาร์กมาวีมาร์กนะครับสเต็ปวีมาร์กครับคุณเนติรัตน์ช่วยดูหน่อยนะครับว่านี่คือสเต็ปแรสนะครับช่วยดูน้องโรสหน่อยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะโอ้โหนี่มันสเต็ปมีมาร์กชัดๆเลยอ่ะตอนนี้ก็น้องโรสก็เหมือนฮึกเหิมนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะดันผมไม่ถ่ายใครแล้วผมถ่ายน้องโรสเนี่ยตอนนี้ดันมาลึกกลางเลนเหมือนกันนะครับตอนนี้แล้วก็โจ๊กเกอร์ช้างมาช่วยโซนโจ๊กเกอร์โอ้โหโจ๊กเกอร์นี่ก็ตัวแสบอ่ะเป็นตัวสแปมที่แบบเขาเรียกใช่เป็นตัวโป๊กคล้ายๆกับแรสครับเออโป๊กไปเรื่อยแต่ตอนนี้เหมือนเลนกลางมีการแคมป์มันเกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้เฟนิกซ์นี่เลเวล5ไปแล้วเป็นไงล่ะไงล่ะหมึกมือเป็นไงล่ะดูดดีแล้วกันไงล่ะเป็นไงล่ะเห็นปลาหมึกยากหรือไงยิงมาจังซ้อนอ่ะซุ่มหมอตอนนี้นะครับครึ่งหลอดต้องภาวนาให้โจ๊กเกอร์กดเลนล่างให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เลนกลางเนี่ยเสียเปรียบแต่คุณอย่าลืมนะคุณลืมคนนี้ไปหรือเปล่าคุณลืมคนนี้ไปหรือเปล่ากิ้งยิงคีบไปครับตอนนี้อ้าวโดนแคมป์ไม่มีใครมาโซนครับว่าเลยลึกไปครับยืนตำแหน่งไม่ดีครับเปิดครับน้องไม้เปิดแล้วครับเปิด1ตัวนะครับแล้วตอนนี้เหมือนอันติน้องไม้จะโดนเฟนิกซ์นะครับเฟนิกซ์ไม่สนใจครับเฟนิกซ์โดนเก็บ2คนนะครับแลสไปแล้วนะครับเฟนิกซ์หนีทันนะครับเข้าป้อมก็อัลติเมทของหมึกกำลังจะหมดนะครับโอ้โหโดนดักยิงโอ้โหโจ๊กเกอร์โอ้โหโป๊เข้าไปอีกโอ้แต่โจ๊กเกอร์จะเหลือไม่เหลือนะครับเจอช้างเก็บไปต้องชมช้างมากเลยอ่ะมาช่วยมาทันอ่ะอย่างสวยเลยครับช้างมาทันอ่ะดู2ตัวนี้ครับตีกันไม่ตายทีครับด้านบนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไม่มีดาเมจนะฮะหนาทั้งคู่เฮ้ยไม่แน่เว้ยมีซิลบอดี้เปล่ามีซิลบอดี้โอ้โหไม่โดนเกิดพอดีตีพอดีเลยก็อดูอินนี่ไปประมาทเขานะว่าไม่มีดาเมจคือถ้าเกิดเขากดเกาะเนี่ยการตี3ครั้งแรกจะเป็น2ดาเมจนะครับระเบิดเกาะเนี่ยคือเป็นระเบิดเวทนะแล้วก็ตีใน3วินั้นจะเป็น2ดาเมจครับโอ้โหฟิกเกอร์อีกแล้วครับน้องโรสพี่น้องโรสนี่ไม่ธรรมดานะผมดูมาหลายสเต็ปแล้วใช้ฟิกเกอร์ได้เปลืองดีครับคือเขาใช้เต็มที่ครับ120วิปุ๊บกดกดเลยกดเลยไม่ต้องเผื่อไว้ไม่ต้องเผื่อใจไว้ให้ครับมังกรเล็กนะครับมังกรเล็กนะครับจะเข้าไปเหมือนจะแลกกันไปนะครับทางลอเรียลก็ไม่สามารถจัดการมังกรเปิดสมัยอยู่กลางวงครับตอนนี้มาแต่หูลุมมาหนาเหลือเกินต้องหนีถอยร่นออกไปนะครับตอนนี้ฟินิกดาเมจเริ่มจัดจ้านนะฮะครับ5โอครับ5โอโหจะขโมยมังกรได้เปล่าขโมยมังกรแต่ตอนยิงไกลๆยิงไกลอื้อหือโป๊กไปครับหมึกมาครับหมึกเปิดอัตติเอาตรงมังกรแล้วครับเอาแล้วครับฟินิกได้มังกรนะครับแต่ฟินิกเสียชีวิตนะครับได้มังกรทำเพื่อทีมครับก็ถือว่ายังทำได้ดีนะครับอันนี้เพื่อทีมล้วนๆเสียแค่คิวเดียวไม่เป็นไรครับผมป้อมก็ยังไม่เสียเนาะได้มังกรไปถ้าเป็นคะแนน EP Spirit ต้องให้คะแนน Synergy เลยฮะทำเพื่อทีมมากครับเมื่อกี้แต่ช้างก็จะมันต่อไปช่วยได้ก็ตอนนี้นะครับประเด็นก็มาอยู่แถวๆหน้าป้อมเลนล่างนะเหมือนทั้งทีมบ้าๆอย่างดูสเต็ปต้องโรดนี่ยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมอยู่ข้างหลังทำอะไรได้ถนัดนะยืนอยู่ข้างหลังเหรอยืนอยู่ข้างหลังนี่ดูสเต็ปครับแล้วก็เดี๋ยวน้องโรสอีกสักพักนึงจะเริ่มมีบูมสติ๊กแล้วนะฮะไอเทมคีย์หลักของแรสเขานะครับนี่นะครับคุณเนติรัตน์ต้องดูเลยครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยกำลังดูอยู่โอ้โหเล่นสเต็ปนี้ไม่ธรรมดาจริงตอนนี้สลับกันชั่วคราวนะครับน้องโรสมาคุมอยู่เลนล่างแล้วเลนกลางตอนนี้ให้ช้างไปรับหน้านะครับก็น
คู่ขี้สูสีเนาะเป็นบอลนะครับเหมือนมีประเด็นนะ3ตัวไปแคมป์อยู่นะครับแล้วก็เหมือนอยากได้ป้อมนี้แล้วเพราะว่าเสียเวลาอยู่กับป้อมอื่นเอาไม่ได้เฟนิกซ์เข้ามาแบบอยากได้ป้อมนี้มากเข้ามานะครับดูเลือดป้อมครับเลือดป้อมเลือดป้อมเรียบร้อยคือเขาเน้นป้อมอย่างเดียวเขาไม่สนใจฮีโร่เลยฮะสกิลระเบิดเฮกาเข้ามาปึ๊บเปิดสมัยครับป้อมแตกครับฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปดูเอ็นเบิร์ตไปแล้วครับไม่ทันนะครับตายไป1ศพนะครับแล้วก็รอเรียกยังจ่ายดาเมจเข้าไปนะครับมึกเปิดอันติไล่ครับไล่น้องไม้ครับป้อมนี้คงต้องยอมแล้วครับเอ้าแต่ก็โอ้โหน้องไม้ก็เสียชีวิตนะครับไม้โดนหมึกเข้าไปนะครับแล้วหมึกจะออกได้มั้ยว่าไงหมึกว่าไงหมึกจะออกได้มั้ยไวเลตมั้ยไวเลตไวเลตกิ้งยิงครับอะไรกิ้งยิงกิ้งทีมั้ยโอ้โหกิ้งทีมั้ยไวเลตเซฟไว้ได้นะครับผมแล้วก็ป้อมล่างนี่ครับโจ๊กเกอร์ครับโอ้โหเนียนพอทีมไฟนะครับเนียนเนียนป้อมนะครับได้ไปแล้ว1นะครับโจ๊กเกอร์ก็ครับผมสูสีนะครับสูสีเงินก็สูสีนะครับเหมือนเทรดป้อมกันไปนะบนล่างแล้วผมเชื่อว่าน่าจะจบเร็วเพราะว่ามีตัวตีป้อมทั้ง2ทีมเลยนะฮะอย่าพลาดมาดูที่ฟอนไลน์นะครับว่าฟอนไลน์ใครจะแข่งแกร่งกว่ากันช้างไม่กลับบ้านฮะเลือดครึ่งนึงไม่ยอมกลับบ้านนะครับโอ้โหต้องรอต้นไปที2ข้อครับโดนบั้งไฟเรียน่าก็มีน้องกรนะครับน้องกรคอยแคมป์อยู่ทางปุ่มขวาเอาหลุดออกมานะครับเห็นแล้วครับโจ๊กเกอร์เห็นปึ๊บเปิดทีมไฟนะครับครับโปดีนลิเบอร์ตี้ลิเบอร์ตี้ไม่มีอันตีนะครับน้องโรสโดนน้องโรสถอยฉากไปได้แล้วก็วาเลนไทน์ฟิตก็เอ้าแล้วเข้าไปทำไมครับน้องโรสโอ้โหพี่เนติรับอย่าทำตามนะครับสเต็ปเมื่อกี้นะฮะโอ้โหเข้าไปทำไมแล้วครับตอนนี้ทุกคนมาออทีมไฟอยู่เลนกลางนะครับที่แม่น้ำมรณะใส่นี้ก็4-4ครับมีน้องหมึกตายไปกับน้องโรสตายไปนี่นะครับตอนนี้เราเรียกผมว่าเริ่มดำเห็นเริ่มมาละใช่แล้วก็ยืนให้เพื่อนได้ด้วยปึ๊บเราเรียกออกมากี่มาเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้คนหนึ่งที่เล่นรอเรียลได้ค่อนข้างดีผมเคยเห็นน้องนนเล่นโอ้โหยืนได้นานมากอ่ะรู้สึกเขาจะฆ่า5ตัวเลยมั้งวันนั้นเขาส่งคลิปมาให้ดูไม่ธรรมดานะครับแล้วครับตอนนี้เอกาเปิดแอนดูแลนไปนะครับแล้วสับหมายแล้วสแปมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อีกสแปมไปเรื่อยๆนะครับรอเรียลคือหนักมากครับสแปมสกิลไปเรื่อยรอเรียลนะครับมันขึ้นเมื่อไหร่นี่คือทาร่าเก็บอาดูอินไปนะครับทีมไฟอันนี้ทีมไฟอันนี้ขัดขืนไปแล้วครับเสียชีวิตไปนะครับได้ทาร่าไปนะครับครับตอนนี้ก็ยังไล่ไปสุดป้อมนะครับเผาป่าครับเผาป่าได้เปรียบแล้วครับทีมไฟนี้เนื่องจากรอเรียลเนี่ยทำดาเมจได้ทำดาเมจหนักมากครับเมื่อกี้เราอยากให้เขามีบัฟฟ้านะรอเรียลเนี่ยแต่รอเรียลตอนนี้ก็มานาเหลือน้อยแล้วอาจจะใช้คอมโบแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วครับผมถอยกันครับถอยกันก็ได้ป้อมกลางไปนะครับก็ตอนนี้พื้นที่ในการเล่นเปิดเลยครับพอได้ป้อมกลางกับป้อมล่างไปครับมังกรใหญ่นี่คือเป็นอิสระมากครับน้องวอตก็มาเก็บสปิริตเซนทีเนลไปนะครับปกติผมจะเห็นเอกาเขาเล่นโรมมิ่งนะวันนี้เขามาแปลกเกมแรกเขาเล่นฟาร์มเกม2เล่นมิดเลนก็คนเล่นของคูลเลอร์ครับต้องเล่นได้ทุกตัวนึงของคูลเลอร์ต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งใช่มั้ยฮะแล้วก็ตอนนี้ด้านล่างเหมือนอาดูอินพยายามจะเอาป้อมนะแต่แบบดาเมจมันน้อยเกิดอะไรขึ้นนะครับมีใครโทรมาตามให้ไปซ้อมเต้นหรือเปล่าต้องบอกว่าก็ตอนนี้หลังจากไฟไปเรื่อยๆเนี่ยทีมบาบาบาเริ่มกลับมาได้เปรียบหน่อยๆนะครับครับผมแล้วก็การเงินตอนนี้บาบาบานำไปนิดนึงแหละตอนนี้ก็จริงๆถือว่าสูสีนะสูสีแต่คิวคือบาได้เยอะกว่าหน่อยนึงก็ทีมสมองโถมมาเลนล่างครับหวังล่างครับจะเอาป้อมนะครับคือเขาหมายนี้ชัดเจนชัดเจนมากเอาป้อมแน่นอนตอนนี้มี 5O อยู่คนเดียวนะครับจะมีเพื่อนมาช่วยนะครับมาแล้วครับป้อมไปนะครับรวดเร็วนะครับนี่ครับเปิดสมัยนะครับแล้วก็เปิดสมัยไล่ออกไปต้องรีบถอยแล้วครับตอนนี้แล้วดูอินนะครับเลือดเหลือน้อยแล้วแล้วก็น้องโรสติดพันอยู่ในไฟครับออกไม่ได้เสียชีวิตไปครับดูอินกับน้องโรสแล้วก็เหลือน้องก้อนกับว่าเลยกิ้งยิงกิ้งยิงหมดกิ้งยิงครับโอ้ยหมดเลนนะครับโอ้จะเอาป้อมใช่ไหมต้องเอามาแลก4ชีวิตอันนี้4ชีวิตกับ1ป้อมครับจะเอาป้อมเอามา4ชีวิตคุ้มไหมครับก็ถ้าดูจากตำแหน่งตอนนี้ถือว่าโอเคนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่เพราะว่าตาย4แต่คีบดันลึก
ยังดันป้อมไหนไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องป้องกันป้อมกลางให้ดีนี่แหละครับผม อีก10วิเพื่อนจะเกิดมาครับ4คนป้อมนี้น่าจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าไม่น่าทันคลิปเข้าพอดีแล้วไวโอเลตเป็นตัวยิงป้อมแรงด้วยใช่ครับมาดูกันนะครับตอนนี้เสียป้อมอันที่2ไปแล้วแล้วก็จะต่อป้อมชั้นในนะครับในนะครับเข้ามาแบบต่อได้เลยโอ้โหเปิดสมัยในป้อมเลยครับดูครับวงสมัยของเอกาครับยืนยังยืนอยู่นะครับเจ็บโดนเก็บไปแล้วนะครับเปิดอย่างนี้รู้สึกเปี้ยวไปหน่อยเอาหันไปหน่อยนะเปี้ยวไปหน่อยนะฮะโอ้โหเล่นเปิดในป้อมเลยอ่ะป้อมบนก็เอาได้นะครับในส่วนของทาร่านะครับโอ้โหโดนเก็บแล้วนะครับช้างเก็บไวโอเลตไปนะฮะเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้แล้วดูป้อมกลางครับคลิปก็ไม่มีใครดูคลิปนะครับจ้างคลิปมาเท่าไหร่ครับตีป้อมในให้เนี่ยโอ้โหรถถังมรณะครับอันนี้ตอนนี้นะครับทุกน้องโรสสั่งบุกครับมีเท่าไหร่ใส่หมดรอเลี้ยวตอนนี้เสียชีวิตไปนะครับมีเท่าไหร่ใส่หมดตอนนี้คือต้องรีบเอาป้อมให้ได้นะครับผมป้อมเนี้ยป้อมกลางน่าจะได้แหละแต่คลิปมาครับมีรถถังมาได้1ป้อมได้2ป้อมได้2ป้อมนะฮะแลสไปไหนครับแลสไปทำอะไรครับตอนนี้แลสไปดันคลิปได้ไปดันคลิปอยู่คิดว่าน่าจะเอาป้อมกลางเสร็จแล้วเอาป้อมบนต่อแต่เค้าเนี่ยเพื่อนอ่ะจะมีเวลาไปเอาป้อมบนไหมเพราะถอยกันวิ่งกันไวโอเลตมาแล้วนะครับถ้าไวโอเลตมาถึงฟอนไลน์เมื่อไหร่คือฟอนไลน์2ตัวอาจจะเสียชีวิตได้ตอนนี้ไปแล้วครับอาดูอินว่าไงครับอาดูอินครับเด้งเลือดครับเฮ้ยโอเครอดหมดนะฮะ5คนรอดหมดครับผมแล้วตอนนี้รอเลี้ยวมีของแล้วออกคาถาดูดเลือดแล้วนะครับผมมีของแล้วครับตอนนี้แต่ทาร่านี่เปรี้ยวใช้ได้นะครับโนโนสโอ้โหตอนนี้คือต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ไม่รู้ว่าจะเดาทีมไหนเลยนะไม่สูสีมากครับตอนนี้คือสูสีมากเงินก็แบบสูสีกันสุดๆนี่ครับคลิปที่น้องโรสดันมานะครับป้อมก็เสียกันไปทีมบาได้ไป6ป้อมนะทีมสมองได้มา4ใช่ครับดูนะครับเขาไปโซนมังกรอยู่แต่เขาไม่รู้อะไรซะแล้วว่าอีกทีมกำลังตีดาร์คสเลเยอร์เอาละครับแลกกันไปครับเมื่อก่อนกับดาร์คสเลเยอร์ไม่รู้อะไรคุ้มกันดาร์คสเลเยอร์มันคุ้มกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าบัฟมันขึ้นมามหาศาลกับ 30% ทุกคนถึงก็ต้องถอยกลับบ้านเลยนะครับพอได้ยินทีม30คูณ5ก็150พอได้ยินเสียงเพลงขึ้นปุ๊บทุกคนถอยกลับบ้านนะครับครับช้างกลับไปทันนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับมาดูว่าเขาจะดันคลิปกันยังไงเขาจะกินบ้านกันทางไหนนะครับน่าจะไปทางป้อมขวาแต่ได้เปรียบครับมีไวโอเลตยิงไปเรื่อยป้อมยิงไปเรื่อยนี่ครับมากันกันหมดเลยนะไม่มีตัวล้วงนะครับเพราะนี่ไวโอเลตคือแบบมันจะน่ากลัวตรงนี้แหละครับเพราะมันมีตัวล้วงแล้วก็หมึกดันเข้าไปครับแล้วรอเรียกเปิดสมัยครับโอ้คอมโบนี้หนักจริงหนักครับหนักครับคือดูไวโอเลตครับยิงฟรีอยู่ไวโอเลตยิงป้อมชิวเลยฮะต่อไปไวโอเลตก็น่าจะยิงฮีโร่แล้วครับอื้อหือลิเบอร์ตี้ลึกครับลิเบอร์ตี้ลึกไปนิดนึงลิเบอร์ตี้ลึกไปหน่อยครับโรสโดนเก็บไปนะครับตอนนี้ตัวฟอนไลอีกตัวนึงที่ขึ้นไปเนียนป้อมก็คือทางดูดูนะครับป้อมบนน่าจะได้นะครับผมนี่ขอโทษนะครับข้างล่างนี่ใครเป็นแท้งครับรอเลี้ยวบอกใครก็ได้ครับตอนนี้รอเลี้ยวนี่ยืนเป็นแท้งเลยนะครับโอ้โหเลือดเด้งเลือดเด้งป้อมบนยังรักษาไว้ได้นะครับยังรู้ตัวทันนะป้อมล่างไม่เสียไปเลือดมากไปเท่าไหร่ตอนนี้ช้างครับช้างโดนรอเลี้ยวครับแต่ช้างไม่สนใจครับแล้วครับแล้วอาดูอินเหมือนจะโดนไหวไหมครับโอ้โหยังจะเข้าไปหาเขาอีกดูอินนั่นไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าอาจจะโดนกิ้งยิงธรรมดาก็ตายแต่โนโนลึกครับโนโนลึกครับถึงจะเป็นทาร่าก็ไม่ได้อยู่อมตะนะครับแต่ได้ได้ป้อมไปได้ป้อมไปได้ป้อมไปแล้ว 5 โอครับวิ่งหนีไปแล้วครับได้ไปทั้งหมด2ป้อมแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือแค่ป้อมเดียวนะฮะฟินิกซ์รีบมากันป้อมเลยนะฮะเพราะว่าทำได้ดีนะครับคลิปดันแมลงจริงทางบาบาบาเขาแยกหน้าที่กันอย่างดีสปีดพุทแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ก็มาเก็บกันต่อแต่มากนะเย็นมากแต่ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าการเดินเกมเนี่ยมันลำบากแล้วเพราะว่าโพซิชันของทีมเนี่ยมันเดินได้น้อยแหละป้อมมันแตกสองอันต้องกลับมากันคีปกันป้อมก็ช้างไปเปรี้ยวอยู่ตรงกลางครับมาโดนแพสซีฟของรอเลี่ยวไปครับอาจเกือบตายครับโอ้โหโจ๊กเกอร์ยิงตามเข้าไปนะครับโป๊กตามเข้าไปโจ๊กเกอร์นี่ออกของอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้ออกของนี้ตามมาดูของกันดีกว่าตอนนี้ตัวที่หนักๆก็จะเป็นรอเลี้ยวจอกเกราะด้วยนะได้มงกุฎมาแล้วครับจอกเกราะโอ้โหไวโอเลตก็ไม่ธรรมดานะครับไวโอเลตก็เกือบฟูลแล้วอะฟินิกซ์แต่ฟินิกซ์ฝั่งเขาก็ใช้ได้นะไวโอเลตเป็นบิลแบบคริติคอลนะไม่ได้เป็นบิลแบบคอมมิฮามไม่ได้เน้นจริงจริงแล้วครับ
ก็ยังคงต้องการป้อมไปอีกนะครับจริงๆทีมต้องการสมองนี่นำมาตลอดนะฮะมาแพ้แค่ไฟที่เราเปิดสมัยนั่นแหละเปิดสมัยเนี่ยแล้วโดดเข้าไปแบบป้อมมันเสียศูนย์ไปนะแล้วก็ตอนนี้เอก้าลิเบอร์ตี้เปิดอันติเข้าไปครับยืนเกะกะอย่างนั้นนะครับเอก้ากำลังสแปมซีครับรู้สึกว่าจะลึกนะฮะอาดูอินลึกมากอ่ะไม่ได้ลึกธรรมดาโคตรลึกเลยอาดูอินนี้ตำแหน่งไม่ค่อยดีครับจังหวะนี้ดูสิครับฮาโอนี่ยืนยิงสบายยิงไม่มีใครทำอะไรผมเหรอผมก็ยิงโรสก็โผล่ไปเรื่อยฮะแต่เลือดเหมือนไม่ค่อยลดตอนนี้คือเลือดมันเยอะมากเลยถึงจะยิงแรงแต่ก็คือมันต้องโดนตัวโป๊กไปเรื่อยมันมาโดนฟอนไลน์นี่มันก็ไม่โป๊กไปเรื่อยแล้วเขาก็ฮิลกันตลอดนะฮะไม่รู้เอามากี่ฮิลเปิดสมัยแล้วนะครับสมัยแล้วคราวนี้ลอเรียก็จะยิงขึ้นรัวๆครับรัวๆครับขึ้น2ตัวครับแพสซีฟขึ้นมาครับเลือดลอเรียก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับยืนกันไม่อยู่อะฮะก็ป้อมนี้จะเอาให้ได้ครับเพราะว่าป้อมสุดท้ายแล้วจะได้เปิดเป็นซูเปอร์ครีปที่เลนกาเฮ้ยช้างช้างช้างครับช้างกินเลือดแล้วครับแต่ยังเข้าไปไม่ถึงไวโอเลตนะฮะเอกาเปิดโอ้ตอนนี้นะครับน้องกรยิงฟรีอยู่ครับสแปมรัวๆครับแป๊กแป๊กแป๊กรอเรียกเราเสียชีวิตนะครับทาร่าเก็บโอมาไปแล้วครับนอนครับนอนนอนโดนกรยิงฟรีอยู่ครับแล้วกรว่าไงกรว่าไงครับช้างมาช่วยบล็อกก่อนเอ้าคิดตีบ้านครับโอ้โหจ็อกเกอร์ไปยิงอ๋อจ็อกเกอร์เฮ้ยไปตอนไหนวะไปยิงบ้านนะครับโจ๊กเกอร์มันไปตอนไหนวะคนจริงตีป้อมนั่นของจริงโอ้โหพระเอกคือโจ๊กเกอร์ครับโอ้มันเป็นโจ๊กเกอร์จริงครับตามชื่อครับตัวตัวซุ่มอ่ะมันเป็นตัวซุ่มอ่ะซึ่งเราแม่งไม่ได้แผนกล้องไปเลยนะใช่ไม่มีใครเห็นเลยครับดูแต่ทีมไฟท์โอ้โหซุ่มมากครับซุ่มไปยิงบ้านอยู่คนเดียวก็เหมือนจะเสมอกันไปนะครับ1ต่อ1เกมด้วยความสนุกนะครับคู่นี้มิตรภาพมิตรภาพเป็นคู่มิตรภาพช่วงนี้มิตรภาพกันหลายคู่นะเสมอกันหลายคู่นะฮะก็ถือว่าทีมนี้ MVP นะครับเอกาแน่นอนโหเล่นขนาดนี้นะฮะจ่ายดาเมจไปเยอะมาก 39% ช้างช้างก็ยังเล่นดีอยู่เหมือนเดิมนะครับดูโห 39% เอกาคนเดียวเลยไวเลตไวเลตยังไม่เท่าไหร่นะอีกทีมนึงช้างเป็นตัวดาเมจหลักนะครับน้องโรสไม่มาว่ะเขามาเป็นบางเกมนะน้องโรสโดนแค่เมาช็อตนั้นไม่ช็อตเดียวที่เขาโดนปุ่มเห็นแล้วล่ะเข้าไปทำไมก็ไม่รู้โดนเลยไม่เห็นฟินิกเขาเปิดอัติไงเขาคิดว่าเอ้ยตรงนั้นรอดแน่นอนไม่มีใครกล้ายืนที่ไหนได้มีซุ่มอยู่ก็วันนี้นะครับจบการถ่ายทอดสดนะครับเสมอกันไป1-1ทีมต้องการสมองกับทีมบลาบลาบลานะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ